ที่พูดถึงก็คือเรื่องของมหากาพย์ทุจริตโรลส์รอยซ์ที่โอ้โหเป็นข่าวฮือฮากันสักเมื่อ2เดือนก่อนค่ะยังไงก็ตามเราต้องลากตัวออกมาให้ได้ไอ้นักการเมืองที่มันไปกินข้าวกับโรลส์รอยซ์มันเป็นใครช้าก่อนรายการเราเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีวันได้โอ้เราฟันธงกันแล้วว่าสุดท้ายไม่มีวันได้ไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็จริงๆครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปมันเป็นบ้องกัญชาจริงๆนะฮะเพราะว่าต้นต่อเขาไม่ส่งข้อมูลให้ครับอังกฤษก็ไม่ส่งครับอเมริกาก็ไม่ส่งจบไหมล่ะจบสิครับไม่จบเหลือเหรอครับแต่ประเด็นก็คือว่าปปช.คุณสรรเสริญพลเจียงเนี่ยพอออกมาบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าในการประสานขอข้อมูลจาก SFO ของอังกฤษเพื่อที่จะดูว่าสินบนจัดซื้อโรลส์รอยซ์ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปถึงไหนเขาบอกว่าปปช.อังกฤษไม่ส่งข้อมูลอะไรให้นะครับโดยเกรงว่าจะมีการไปเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ส่งมาให้หลังทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมการประสานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศที่มีประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นประธานก็คือ SFO บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองจะเอาข้อมูลนี้ไปเปิดเผยที่ไหนหรือเปล่าข้ากลัวว่ะคนก็เลยถามไงฮะบอกว่าอ๋อแล้วสรุปว่าถ้า SFO ไม่ส่งมาก็ไม่ได้ทางเราก็จะไร้ซึ่งความสามารถในการตรวจสอบแล้วก็สอบถามเหมือนเช่นทุกคดีที่ผ่านมาใช่หรือไม่จริงๆ SFO เนี่ยนะถ้าคนอคติอ่ะคนแบบคิดเลยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดว่า1เอ๊ะรู้กันหรือเปล่าว่าไม่ต้องส่งมาเออมันจะได้จบๆไปเออคือถ้าอยากได้จริงอยากขอจริงมันมีวิธีการบีบๆบ้างอะไรบ้างต่อรองบ้างมันก็ต้องได้ใช่มั้ยเออถ้าตอบมาง่ายๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็จบครับ2หรือเขาคิดว่าถ้าส่งมาพวกเขาก็หากินต่อลำบากหมายถึง SFO พวกฝรั่งอะฮะอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่า SFO มันเป็นองค์กรแบ็คเมย์สิก็เวลามามันมีได้มีเสียนะคุณพวกเขามาทำงานกันเนี่ยทำเป็นตรวจส่งตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในอีกทางนึงมันก็เป็นผลประโยชน์ของนักธุรกิจของเขานะคะอ้าวใช่เวลาที่ต้องมาทำมาหากินกับประเทศที่ไม่ติดสินบนและไม่ได้อ่ะถ้าคุณไม่ติดสินบนคนอื่นติดสินบนเขาก็ได้ไปเอออีกฉากนึงอ่ะมันก็เหมือนกับก็จะว่าเขาปากว่าตาขยิบเราก็ไม่รู้อ่ะนะมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือภาพตอนนี้ถ้าตามคุณอัญชลีพรว่าก็คือเขาก็ยังสนับสนุนให้นักธุรกิจในประเทศเขาเนี่ยออกไปทำมาหากินข้างนอกโดยการจ่ายสินบนนั่นแหละเพื่อที่จะได้กำไรเสร็จแล้วพอกลับไปถึงบ้านเขาก็ทำเป็นสอบแล้วก็ถ้าเองอยากจะหยุดคดีเองก็เอากำไรนั้นมาจ่ายให้พวกเราสักนิดนึงเป็นไปได้ไหมโอ้โหเป็นไปได้สูงนะเออนี่ผมไม่เคยดูเรื่องเพิงพระนางอะไรเลยนะละครแต่ที่คุณว่านี่เพราะอย่างนี้เป็นไปได้เพิงพระนางไม่มีแบบนี้เพิงพระนางตบแล้วก็ถีบแค่นั้นค่ะแล้วอันนี้ไม่ได้มีเรื่องซับซ้อนขนาดนี้อันนี้เรียกมาตบจูบเสร็จแล้วก็บอกว่าเออผลการตบจูบไม่สามารถเปิดเผยให้ประเทศปลายทางที่เจ๊งวายวอดไปจากการรับสินบนให้รู้ได้อะไรอย่างนี้หรอเขาบอกว่ายังไม่เจ๊งยังมีต่ออีกยังมีให้โกงต่อแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะอันแรกสมมุติว่าอะไรนะสมมุติว่าหัวกันไว้ไม่ต้องส่งมาจะได้จบจบเอาเงินที่ได้กำไรจากประเทศโลกที่3มาแบ่งกันก็แล้วกันอันที่2เดี๋ยวโดนหาว่าหักหลังกินด้วยกันแล้วมาส่งข้อมูลให้วันหลังไม่ต้องมาแล้วนายประเทศแบบนี้เดี๋ยวกินด้วยกันแล้วหาว่าส่งข้อมูลให้นี่มันมาหักหลังส่งข้อมูลนี่มันโมเดลนักการเมืองแถวๆนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยว่าจ่ายให้ลืมแล้วนะไม่อันนี้เมืองทิพย์ค่ะอันนี้เมืองในนิยายสมมติเมืองสมมตินะฮะแล้วก็โมเดลที่3ก็คือว่าให้ไปงั้นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ต้องไปหรอกขอยาทาหน่อยได้ไหมคุณเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับที่เวลาพวกโบราณวัตถุถูกเอาไปขายต่างประเทศอ่ะแล้วไปขอเขาคืนเขาบอกไม่ต้องหรอกอยากดูให้มาดูที่นี่ก็แล้วกันเพราะเอาไปก็หายไปอีกได้ไหมสามโมเดลนี้สองฉาดแล้วเจ็บแต่ผมว่าโมเดลสามนี่เข้าเขามากเลยนะคือไอ้ประเทศพวกนี้ให้ไปมันก็ไม่สอบจริงจังหรอกเออใครไปกินข้าวกินข้าวแล้วไปไงกินข้าวแล้วรับเงินเออเห็นไหมใบเสร็จอยู่ไหนอยากหาว่าผมโกงเอาใบเสร็จมาชาติที่แล้วมันครับโจรมันเก็บใบเสร็จเอาไว้อะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้อะไรเข้าเขาเข้าเขาคุณนี่เก่งนะคุณเคยบอกว่าจะจับใครไม่ได้เลยโอ้โหคือถ้าเกิดมันจับได้จริงอะประเทศนี้มันไม่มันไม่มาถึงจุดนี้จะพูดคำว่าเรือหายก็เกรงว่าจะออกอากาศไม่ได้ค่ะนะครับถ้าจับได้จริงประเทศนี้ไม่เสียงบประมาณเก๋าเจี๊ยะไปขนาดนี้หรอก